ดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะต้องขออภัยจริงๆค่ะมิวหายไป2วันเนาะเหตุผลที่หายไปค่ะเป็นช่วงสิ้นเดือนค่ะวันที่30วันที่1วันที่2นี่ค่ะจะเป็นช่วงที่เราต้องเตรียมตัวอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟมิวออนไลน์นั่นเองก็จะเป็นช่วงที่วุ่นมากเลยค่ะช่วงสิ้นเดือนเราก็เลยหายไปเนาะไม่ได้เล่นวันนี้เรากลับมาแล้วค่ะโอเคเรามาทำกันต่อเลยต้องบอกว่ามิวทำพื้นที่เพิ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยขยายออกมาค่ะจะได้มีพื้นที่ไว้ใช้งานแน่นอนสิ่งที่มิวอยากได้ในตอนนี้คือ Emerald เอาไว้ทำอะไรเอาไว้แลกของกับชาวบ้านค่ะแล้วก็เอามาไว้ใส่เป็นพลังงานในนี้เอาล่ะไปเริ่มกันเลยดีกว่า Emerald นั้นหาได้จากการร่อนแร่ค่ะดังนั้นเราจะต้องมีเครื่องร่อนเลยเครื่องนี้นั่นเองใช่มันคือเครื่องส่วนใหญ่จะชื่อว่าออโต้ค่ะแค่พิมพ์ออโต้ไปก็เห็นละออโต้แฮมเมอร์ออโต้ซีฟใช่แล้วมิวจะใช้เป็นออโต้แฮมเมอร์ค่ะแล้วก็ออโต้ซีฟออโต้แฮมเมอร์มิวจะเอาไว้ใช้ในทำอะไรต้องใช้อะไรบ้างโอเคเหล็กแล้วก็ไดมอนด์ใช่ไหมคะเอ้ยต้องมีแผ่นเหล็กด้วยนะเนี่ยแล้วก็ออโต้ซีฟโอ้โหบล็อกเหล็กค่ะแล้วก็กระจกโอ้อันนี้ไม่เท่าไหร่เอาล่ะมาเริ่มกันเลยค่ะสิ่งที่มิวต้องทำข้างล่างสุดเฮ้ยต้องเป็นตัวร่อนนะอีกเป็นสกินนี้ก็น่ารักค่ะแล้วจากนั้นเครื่องค้อนค้อนจากดัตใช่ไหมถ้าย้อนกลับไปค่ะมันจะกลายเป็นทรายทรายย้อนกลับไปเป็นกราเวลกราเวลย้อนกลับไปเป็นหินค่ะเดี๋ยวนะร่อนหินเป็นกราเวลกราเวลเป็นทรายตรงนี้จากทรายเป็นดัตแล้วก็อย่างสุดท้ายส่งเข้ามาเครื่องนี้ค่ะนั่นคือสิ่งที่มิวต้องการโอเคเราก็จะเล็งไว้แบบนี้ใช่เลยแล้วก็ต่อกันเอ้ยสายตัดได้ไหมได้สินี่ไงสายตัดได้ค่ะแล้วเราก็เปลี่ยนโหมดอ๋อต้องชิปกดโอเคดูดออกส่งอันนี้คือผักออกโหมดผักค่ะแล้วก็ส่งเข้ามาในนี้เออก็แก่นี้เองแต่เดี๋ยวมิวไม่แน่ใจว่ามันเป็นโหมดนั้นหรือเปล่านี่เขาใช้โหมดอะไรโหมดดึงเหรอคะโอ้โอเคงั้นต้องเปลี่ยนโหมดถ้าโหมดนี้ไม่ใช่ก็ต้องโหมดนี้ค่ะมันมีแค่2โหมดเท่านั้นแหละใช้การดึงออกอ๋อดึงเพื่อส่งมาในนี้โอเคนี่แหละค่ะคือรูปแบบวิธีการจากนั้นมิวก็จะเดินสายพลังงานมาถูกต้องค่ะลากมาเลยโผงไปแล้วก็ยัดพลังงานเข้าเครื่องนี้ทุกเครื่องด้านหลังค่ะอู้พลังงานมาเต็มเขาน่าจะดูดพลังงานออกแบบมหาศาลค่ะเต็มแล้วเต็มแล้วแล้วก็เต็มค่ะโอ้ยยอดเยี่ยมเลยทีนี้สำคัญมิวต้องหาวิธีการหาคอบบลสโตนแบบออโต้ค่ะโอ้ยเป็นทอมโอ้ยแย่แล้วนอนต้องบอกว่าเป็นทอมนั้นเป็นอะไรที่น่ากลัวมากค่ะน็อกแบ็กมันสูงมากในเซิร์ฟเนี้ยโดนตีทีกระเด็นไปนู่นอย่างไกลเนี่ยโอ้ดูดิโอ้ยกระเด็นไกลค่ะกระเด็นไกลเดี๋ยวนะแล้วทำไมเจ้าไม่โดนแดดเผาล่ะเฮ้ย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 ทำไมนายไม่โดนแดดเผาปกตินอนแล้วเป็นพร้อมจะหายไปเลยนะคะแต่อันนี้ยังอยู่นี่มันจะตีได้สัก3ทีโดนสโลด้วยโอ้โหอะไรนี้เลือดสโลมหาศาลเอ้ยไหนไหนนายโดนดีปั๊บแบบเดินไม่ไปเลยค่ะโอ้โหโอ้โหมันจะไม่ให้เราแอบค่ะบังคับตีให้แม่นถ้าตีไม่แม่นก็ตายไหนมีด้านหนึ่งอีกไหมมันมาแล้วมันมาแล้วงามงามงามยังดีที่เราใส่กอดนิดๆหน่อยๆค่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วเดินไม่ไปเลยเฮ้ยนายมาสิอ้าวฮะขึ้นไปแล้วจ้าตายหนึ่งตัวเดินไม่ออกเลยโอ้ยสโลโมชั่นโอ้โหเอฟเฟกต์อะไรเนี่ยเร็วๆมานายนายใกล้ตายแล้วมีการบินโฉมหนีด้วยนะมีการบินสไลด์เหรอคะอะไรนั้นโอ้ยเป็นเรื่องที่หัวจะปวดดูมันทำเหมือนเขาติดอ่ะเหมือนเขาติดค่ะเขามาไม่ได้ทำไมเขามาไม่ได้ไหนไงไปนู่นบินไปนู่นแทนละโอ้โหดูสิดูมันปวดเนี่ยดูมันปวดเราอ่ะ
โอ้ยแฟนทอมบินยิ่งอย่างนั้นล่ะอ้าวอย่างนี้มาเหอะเร็วเร็วดีแป๊บเราหายแล้วโอ้โหตีทีโดนตีทีโดนดีบัฟเลยอ่ะแต่ก็เป็นดีบัฟที่มีดีนะเราก็ไม่โดนกระแทกไกลหายสักทีโอ้ยแทบเดินไม่ไปทีนี้มิวได้เวลาแล้วค่ะของเครื่องนี้เลยน้ำอินฟินิตี้มิวจะเอามาใช้ในการปั๊มคาร์บอนสโตนค่ะเขามีวิธีปั๊มอย่างง่ายอยู่โอเคเราจะตรงนี้เลยแล้วกันสูงๆค่ะวางอะไรกั้นไปก่อนแล้วมิวก็จะวางถัง1 2 3 3ถังก็เยอะแล้วอันนี้อะไรแมคานิคอลไปอันนี้ส่งอะไรเอ่ยส่งไอเทมกับบล็อกอันนี้ส่งของเหลวใช่ไหมคะเราจะต้องส่งของเหลวจากทางด้านใดด้านหนึ่งค่ะมิวจะส่งด้านหลังแล้วก็ด้านบนนี้เราจะต้องเว้นพื้นที่ว่างในการวางลาวาเขาบอกว่าถ้าเราเติมน้ำมาในข้างบนนี้ค่ะต้องบอกเติมน้ำเข้าถังใช่แล้ววางลาวาข้างบนค่ะเขาก็จะกลายเป็นคาร์บอนสโตนให้เรานั่นเองเอ้ยดีใช่ไหมล่ะอะวางสิจ๊ะเออโอ้ยอย่าโดนไฟอย่าโดนไฟของตัวเราเองค่ะทางน้ำก็วางตรงข้างๆกันเลยแล้วกันแล้วก็ต่อสายมาค่ะบังคับส่งน้ำออกฮะน้ำไปแล้วค่ะดูดกลายเป็นคาร์บอนสโตนไหมนั่นไงได้หนึ่งคาร์บอนสโตนโอ้ดีโอ้ปรับสายท่อได้ด้วยลักษณะสีท่องัวเฮ้ยก็ดีทุกอย่างทำได้หากเรามีประแจเอาล่ะมิวสั่งดึงค่ะดึงมาเลยโน้เป็นไงโอ้ส่งมาแต่อันที่จริง1ตัวก็พอแล้วเนี่ยไวมากเลยค่ะความไวนี้ขึ้นอยู่กับน้ำอ่ะน้ำเข้าเร็วแค่ไหนก็ไวขนาดนั้นนั่นแหละโอ้ยแต่อันนี้น้ำก็ยังมีดีเลย์อยู่นะเนี่ยใช่ไหมโอ้แต่ก็เต็ม เราตั้งให้3ตัวก็เต็มเลยโอเคเขาก็กำลังจะค่อยๆเคาะงั้นโอ้โหค่อนข้างช้าใช่ไหมคะใช่ความไวขึ้นอยู่กับแฮมเมอร์ที่เราจะใส่ไปค่ะเดาเลยว่าใช่แน่นอนเอาล่ะมิวจะเอาแฮมเมอร์มาสัก2ตัวเดี๋ยวนะมันใช้หลายตัวไม่ใช่เหรออ่ะโอเคเอามาใส่ก่อนค่ะจะได้รู้ไวขึ้นไหมนายไวขึ้นเลยคือโอ้ยพลังงาน หายค่ะโอ้ยพลังงานหายเกลี้ยงเลยนั่นน่ะโอ้แปลว่าต้องการพลังงานมากกว่านี้ไม่สิต้องบอกว่าไม่ใช่พลังงานหายพลังงานหายใช่ไหมโอ้ยหายเกลี้ยงค่ะแปลว่าใช้พลังงานเยอะต้องการพลังงานมากกว่านี้มิวรู้แล้วค่ะคำตอบของพลังงานเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แน่นอนแต่ทีนี้อย่างที่เห็นคือเรายังทรัพยากรไม่พอค่ะมิวก็เลยต้องฟาร์มทรัพยากรก่อนเนาะต้องมีการเผานู่นนั่นนี่ค่ะโอ้เฮ้ยมิวอยากได้เอฟพีมิวจะได้เอฟพีมากเลยค่ะเดี๋ยวนะส่งออกก่อนมิวอยากได้ XP มันมีบางอย่างที่ถ้ามิวมี XP มิวจะทำได้โอ้โห XP น้ำเรืองแสง โอ้วิธีนี้ทำให้เราได้ XP ได้ด้วยค่ะเขาไอเทมนั่นเองแต่นอกจาก XP แล้วมิวยังต้องการอีกสิ่งหนึ่งก็คือไข่ถ้าเรามีไข่กับ XP นี่คำตอบคอมพลีทค่ะฟาร์ม XP มหาศาลได้เลยแต่ว่าตอนแรกมิวตั้งไว้ตรงนี้ใช่ไหมมันไม่มีอะไรเกิดเลยค่ะก็เลยย้ายไปตั้งตรงนู้นก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดเหมือนกันแล้วมิวจะไปหาไข่จากไหนกันเนี่ยนั่นนะสินะเอาไปว่าได้พีก็ดีแล้วค่ะทำไมเขาส่งลิควิดในเมื่อตัวนี้มันคือเบสิกแมคานิคอลไปใส่พีจะส่ง มิวจะให้ส่งไอเทมค่ะมิวจะให้ส่งไอเทมแต่เราดันไปใช้ท่อส่งของเหลวก็เลยได้รับเอ็กพีมาโอ้ยอย่างน้อยก็รู้แล้วว่ามีวิธีนี้ในการหาเอ็กพีได้ดีเลยค่ะนี่เปลี่ยนคัลเลอร์โอ้ส่งอะส่งไปค่ะนั่นแหละบังคับให้ส่งเข้ากล่องดูดมาเลยแล้วทีนี้ข้างบนเราก็จะปรับค่ะตอนแรกเราใช้เป็นแบบฮอปเปอร์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้จะใช้เป็นท่อละง่ายเลยค่ะงงเลยว่าทำไมอยู่ดีๆได้ส่ง XP ที่ไหนได้แม่เราใส่ผิดนั่นเองอันนี้อะไรโอ้โหแร่
ดีค่ะเรียบก่อนแล้วกันปึ๊บ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 โอ้ได้ซิงด้วยถ้าซิงมันก็ต้องมัดครีเอทแต่มัดครีเอทไม่น่าจะมีเอเนอร์จีให้เรานะคะเขาส่งเข้าเครื่องแรกก่อนเนาะโอ้ยค่อยๆส่งทีละหนึ่งถ้ามีปอเข้าไประดับสองนี่น่าจะดีนะคะเนี่ยอุ้ยระดับสองทำได้นี่ได้ไหมหรือว่าเรายังไม่มีอ๋อรางวัลเควสค่ะเฮ้ยแล้วระดับสามอ่ะอันนั้นไม่มีเนาะระดับสองก็ส่งไวกว่าเดิมค่ะตัวส่งข้างบนหมิวว่าต้องเป็นระดับสองเฮ้ยเฮ้ไวกว่าเดิมตอนแรกเป็นหนึ่งอันนี้เพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วปุ๊บ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 โอ้ดีเลยค่ะก็ไวกว่าเดิมนิดนึงพอสกสีแดงเดี๋ยวนะคะตาปฏิกรณ์นั้นมี EMC แปลว่าเราแลกเปลี่ยนก็ได้แต่ว่าโอ้ยแพงวันดูก็แพงมากเอ้ยรีมูขาดอย่างหนึ่งเราจะต้องมีรอดค่ะฟูเอลรอดอันนี้มิวจะเลือกใช้เป็นระดับเรนฟอร์ดค่ะระดับที่2ระดับแรกมันเป็นเบสิกเนาะเบสิกเหมือนความเขาเรียกว่าไงการผ่านความร้อนส่งผ่านความร้อนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะก็เลยอยากจะใช้เป็นเรนฟอร์ดคราฟได้นี่แล้วก็เวลาที่มิวพลังงานหมด EMC หมดแหลกค่ะรอช้าอะไรล่ะเนี่ยนั่นน่ะนั่นก็หมื่นกว่านั่นก็หมื่นกว่านั่นก็หมื่นกว่าโอ้โหจาก 2,000 เนี่ยเพียงแค่มาร่อนเรื่อยๆแค่นี้โอ้ยหนูชอบมากเอาล่ะเอมอรัลจ๋ามาเลยจ้ะ4ก้อนเนี่ยจัดไป 50,000 โอ้ดีๆเนี่ยแหละที่อยากจะร่อนอยากได้เอมอรัลเยอะๆค่ะมิวก็จะวางกล่องไว้ข้างๆกันตรงนี้แล้วมิวก็จะวางแอบซอร์ปชั่นฮอปเปอร์ที่มิวใช้งานบ่อยมากดาวเป็นไอเทมใช่แล้วโชว์แอเรียค่ะในการดูดปุ๊บ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 เอาผิดฝั่งตรงนั้นต่างหากทิศเหนือค่ะโอเคด้านนี้เรียบร้อยด้านนี้ล้ำหน่อยตรงนั้นคือทิศอะไรคะดูดูดสิตัวเองใช่แล้วก็จะไม่ต้องนั่งเก็บค่ะว่าเขาจะดูดให้เราได้นั่นเองใช่ไหมล่ะเห็นปะมาอยู่ในกล่องนี้ค่ะดีจะตายไปไม่ต้องมานั่งวนเก็บเราก็แค่ร่อนไปเรื่อยๆค่ะตอนแรกว่าจะคราฟค่ะไปๆมาๆแลกเถอะแลกไปเลยดีกว่าใช่ไหมรีแอคเตอร์ค่ะนี่มันคือฟิวรอดแลกเลยดีกว่าไม่คราฟแล้วแล้วก็ขอบของโครงค่ะมิวก็จะแลกเหมือนกันตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ว่ามีแร่อะไรค่ะที่ EMC สูงๆค่ะมิวยัดใส่มาใช้หมดโอ้ว่ามันจำเป็นต้องใช้จริงๆค่ะเอาล่ะบอกทองโอ้โห EMC มหาศาลพอแรกมาได้แค่นี้แค่20บล็อกมีอะไร EMC สูงนั้นใส่ไปให้หมดค่ะไม่เหลือเลยดูแบบพยายามหาอะไรที่มันแพงๆมีอะไรแพงอีกไหม 30,000 ไม่เอาค่ะต้องระดับแสนถึงจะใส่เราปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตรงไหนคะนี่ไงล่ะวางไปเลยอะอย่างแรกสิ่งที่ต้องกำหนดคือแท่งรอดแบบนี้ไหมปกติมิวก็วางแบบนี้แหละนะโอ้แต่ถ้าสี่เสาเลยเหรอเฮ้ยถ้าสี่เสานั้นบล็อกทองเราจะพอไหมปกติมิวจะเน้นล้อมรอบแบบนี้ค่ะเออใช่คือเรื่องนี้ค่ะมันอะไรที่แบบเขาก็ทดลองกันเนาะว่าวางแบบไหนดีที่สุดบางคนก็วางแบบนี้เลยค่ะครอบไปแบบนี้เลยเออแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนรูปแบบค่ะคิดว่าแบบไหนมันดีก็วางแบบนั้นนั่นเองนี่บางคนก็จะวางแบบนี้แล้วก็ล้อมรอบด้วยบล็อกค่ะที่จะส่งความร้อนได้ดีส่งความร้อนจากแกนค่ะออกไปที่ผนังด้านนอกนั่นเองก็ถามว่าแบบนี้มันได้ไหมมันก็ได้นะอ้าวทำไมเรากดวางไม่ได้ล่ะเฮ้ยนี่กระทะก่อสร้างไม่รู้วางด้วยมือค่ะเอาแบบนี้แหละเน้นเยอะไว้ก่อนค่ะกดวางไม่ได้อะถ้าวางไม่ได้ก็ต้องวางด้วยมือจึ๊บโดดขึ้นมาค่ะเอาล่ะอีกหนึ่งสายปุ๊บจากนั้นข้างบนค่ะตัวควบคุมเราใช้เป็นระดับเรนฟอร์ดเหมือนกันปุ๊บโอเควางทีนี้ก็ไม่แสบตาแล้วแต่เขาบอกว่ามันยังใช้งานไม่ได้นะสิ่งที่มันยังต้องเหลือที่ต้องทำคือการล้อมกรอบค่ะด้วยเคสซิ่งจะเป็นกระจกหรือเป็นเคสก็ได้ก็คือต้องล้อมแล้วก็ปิดให้สนิทค่ะโอ้โหต้องล้อมในทุกมุม
นี่เลยค่ะ EMC คืออันที่จริงอ่ะเรายังทำตัวนี้ไม่ได้ลงนะถ้าเราพลังงานไม่พออันที่จริงถ้าเราทำแบบง่ายอ่ะมันเสร็จไปแล้วใช่ไหมแต่หมิวไม่อยากให้มันเป็นแบบง่ายค่ะเพราะเราก็คาดหวังพลังงานในส่วนหนึ่งอันนี้จริงถ้าทำแบบง่ายก็วางแท่งเสาแท่งเดียวสูงสัก3บล็อกค่ะแล้วก็ปิดโครงจบแต่แบบไหนๆก็ทำแล้วไงมันก็ต้องดูดีสักนิดหนึ่งค่ะถึงแม้จะไม่ใช่ขั้นสุดของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แต่ก็ขอแบบระดับดีๆนะประมาณนั้นทรัพยากรที่ขาดนั้นถมไปด้วย EMC ค่ะอะไรขาดก็ถมไปมีมันก็ขาดเรื่อยๆขาดแบบตลอดเวลาเราก็ต้องปามตลอดเวลาค่ะมิวบอกเลยค่ะเตาปฏิกรณ์นี้ EMC นั้นเหยียบล้านเป็นล้านค่ะเพราะว่าใช้ทีละ100,000 200,000 200,000เนี่ยเป็นล้านอะเรื่องนั้นในเมื่อเรามีทางนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือกทางนี้ก่อนพอดีๆพลังงานจะได้มีใช้เยอะๆเอาล่ะเอมิรัลมาใส่ไปต่อค่ะแล้วมิวก็จะต้องเอากราเวลมาปั๊ม EMC พลังงานเราต่อผมด้วยแพตตินัมปึ๊บ200,000อีกรอบหนึ่งค่ะเอาล่ะค่ะมิวไปเตรียมทรัพยากรมาอีกแล้วทีนี้มิวก็ได้เวลาในการที่เราจะวางต่อกันแล้วค่ะวางลงไปแต่ถ้าคาถาวางได้ไหมเดี๋ยวนะโหมดผิดหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นที่โหมดค่ะถ้าเป็นโหมดนอนล่ะโอ้ผิดโหมดก็เลยวางไม่ได้นี่ค่ะต้องวางให้เต็มล้อมกรอบปิดให้สนิทให้เป็นล้านโอ้โหบล็อกทองที่เราไม่มีค่ะมิวก็ถมไปด้วย EMC ล่ะเราก็วางไปค่ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บด้านบนมิวก็ปิดไปปิดเลยปิดค่ะปิดให้สนิทปิดเรียบร้อยมีท็อตไหมโอ้ยมีท็อตหนึ่งตัวก็ปักท็อตไว้พูดถึงกระถางนี้อาจจะสงสัยว่าคือกระถางอะไรมันคือกระถางที่เราปลูกแครอทค่ะให้ได้ออโต้แครอทมากล้านอย่างน้อยก็เป็นข้าวกินแบบง่ายง่ายค่ะโอเคมิวมาวางกระจกต่อปุ๊บนี่เราก็เหลือ7ค่ะยังขาดอีกยังไม่พอแต่เหลือบล็อกนี้นะโอ้โหจะใช้บล็อกนี้วางถามว่าวางได้ไหมก็ได้แหละเราเป็นบล็อกทึบก็ได้ค่ะตัวควบคุมอยู่ตรงนี้วางบล็อกวางบล็อกเว้นช่องว่างนิดนึงเอาล่ะ3ตัวค่ะตัวควบคุมเตาปฏิกรณ์แล้วก็ตัวส่ง energy ออกแล้วก็ตัวส่งแร่เข้าค่ะเรียบร้อยหน้าตาเปลี่ยนมาแล้วค่ะแต่เขาบอกว่ายังไม่ทำงานนะใช่ไหมใช่ค่ะนี่แหละนี่แหละเออก็ดีจิ๊บ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 เราจะขึ้นมาตรงนี้ค่ะเพื่อมาดูเช็คระบบโอ้โหหน้าตามันเปลี่ยนไปเนาะพอหน้าตาเปลี่ยนไปเราก็เลยงงค่ะอันนี้เช็งเช็งอ๋อเขาปรับกันตรงไหนเนี่ย 100% 50% ค่ะเปลี่ยนพิมพ์ตัวเลขได้ไหมไม่ได้เอาสัก30%ก่อนแล้วกันอะเช็งออเช็งออนี่คือจะ 30% ทุกอันไหมคะใช่โอ้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะมิวไม่มีเยลโลเรียมแต่มิวมีนี่ค่ะยูเรเนียมแล้วยูเรเนียมน่าจะใช้แทนกันได้อะการปรับโหมดอันนี้เป็นโหมดนำเข้าเราลองใส่ไปสิมิวใส่มาแล้วค่ะฟิวนี่ไงฟิวขึ้นมาแล้วเห็นว่าโอเคแปลว่าใช้ได้แล้วสั่งอ่อนแวดขึ้นขึ้นแบบสูงพลังงานค่ะมาแล้วโอ้โหนี่แหละที่เราต้องการค่ะที่เราต้องการตอนนี้มิวเดินเครื่องแท่งเสาคือ 30% พลังงานเรามีเป็นระดับแสนเอาล่ะนายยูนิเวอร์แซลเคบินปึ๊บลากค่ะต่อไปก็จะเป็นปัญหาเรื่องท่อส่งไปเลยค่ะส่งพลังงานออกไปโลดความร้อนไม่เท่าไหร่ใช่ไหมโอเคดีค่ะกินแร่ระดับ 0.03 efficiency 100% ก็อย่างน้อยก็ร้อยนะไม่ต่ำก็ร้อยค่ะแต่ถ้าระดับ 200% 300% ก็จะดีไปกว่าเดิมทีนี้ในเมื่อมิวได้พลังงานมาแล้วมิวก็จะทดสอบด้วยการเอาแฮมเมอร์มาเลยจ้าไม่บอกเลยค่ะไม่พอหรอกปัญหาอยู่ที่ท่อสายท่อนั้นมันจะช้าไหมท่อยังส่งได้จะส่งพลังงานได้เท่าไหร่อะท่อ
ทำไมเจ้าส่งได้ดีขนาดนี้เขาบอกว่าส่งได้ทีละ3,200ค่ะโอเคมันก็ดีอยู่เพราะเครื่องเหล่านี้โดบพลังงานยังไม่เกิน3,200-400ค่ะก็นับเลยนะ400เรื่องนี้ล่ะก็400เอาแล้วอัปเกรดทำไมยังลบ400เอาล่ะเราใส่ไปค่ะอัปเกรดความไวแงง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 ทำไมมันช้าจังปกติแฮมเมอร์จะไม่ช้าขนาดนี้นะเนี่ยนี่เราใส่ตัวอัปเกรดไปแล้วนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใส่นะใส่ค่ะแล้วมาถึงกลางก็ร่อนดัดเฮ้ยไม่ช่วงแรกมิวจะไม่ร่อนดัดเพราะมิวไม่ได้ต้องการของจากดัดค่ะมิวต้องการของจากกราเวลวันนี้ร่อนผิดเกินสเต็ปไปนิดนึงนี่มิวต้องวางตรงนี้ใช่เปลี่ยนอะล่ะใส่ตะแกรงร่อนไปสุดท้ายเป็นไอเทมใช่ไหมคะก็เอาใส่กล่องใส่กล่องไว้ก่อนเนาะเปิดกล่องได้ไหมได้ฮิฮิแบบนี้แหละถูกต้องน่ามาแล้วสิ่งที่มิวต้องการคือเจ้าพวกนี้ค่ะแต่ทำไมมันช้ามันต้องร่อนแบบอัดแพ็คใช่ไหมถึงจะเร็วโอ้โหช้ามากเลยอ่ะดูสภาพมันช้าจริงนะเนี่ยการร่อนแป๊บเดียวอ่ะเสร็จอยู่แล้วแต่เขาช้าด้านบนสงสัยต้องเพิ่มจำนวนเครื่องนั่นเองจากที่ดูค่ะมิวบอกเลยว่าเครื่องแฮมเมอร์ช้ามากแล้วถ้าเป็นคอมแพคมิวก็ยังช้าเหมือนเดิมค่ะช้าเกินช้าแบบจะช้าอะไรขนาดนี้ใช่เลยตอนนี้มิวใช้มาเป็น4เครื่องแล้วค่ะแต่ก็ยังช้าเหมือนเดิมแร่ที่เราได้มาก็ได้มานิดหนึ่งเฮ้ยหรือว่าเป็นตะแกรงไดมอนด์ตะแกรงไดมอนด์ไหนดูสิสิ่งที่มิวร่อนคือเป็นตัวไหนหน้ากราเวลกราเวลตะแกรงไดมอนด์ก็จะต้องได้ทุกอย่างค่ะใช่แต่ว่าก็ได้มาอยู่นิดหนึ่งเราจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ค่ะในเมื่อเขาช้ามากมิวก็จะไม่รอสิ่งที่มิวจะทำคือมิวจะเอากราเวลค่ะที่ได้จากนู่นเลยก็คือไปแลกมาด้วย EMC ค่ะมายัดใส่ลงในนี้ ใช่แล้วเราก็วางตะแกรงไปทำไมตะแกรงตั้ง5 อันตะแกรงมันมีวันพังด้วยเหรอก็ไม่นะแต่5อันจะเร็วขึ้นไหมเร็วขึ้นหรือเปล่านั่นน่ะดูหน่อยสิโหไม่ต่างกันค่ะแค่บางเวอร์ชันมีเวอร์ชันตะแกรงพังได้นั่นเองก็เลยต้องมีตั้ง5ทีนี้มิวก็จะส่งค่ะมาส่งไปร่อน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 เฮ้ยเน้นแค่เครื่องนี้เครื่องเดียวไม่ต้องอะไรมากทีนี้พอเขาส่งเต็มเขาก็ส่งเครื่องต่อๆไปได้ค่ะมิวว่าวิธีเนี้ยน่าจะดีกว่านะมีเวลว่าเวิร์กกว่าเยอะเลยค่ะแล้วถ้าเรามีระบบคอมพิวเตอร์ใช่ไหมมิวสั่งน้ำออกค่ะเอาพุทจากคอมพิวเตอร์มาใส่เครื่องนี้ได้เลยที่เป็นกราเวลล้วนๆก็ใช้ได้มิวว่ารูปแบบนั้นน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าหากินไวกว่าแน่นอนค่ะคืนรอจะพวกเนี้ยนะแฮมเมอร์โอ้ยช้าสุดๆอะไรตัวเองแล้วก็กรองค่ะแค่นี้แหละเสร็จละเราอยากจะมองเห็นความสวยงามเราก็ต้องมองด้านนี้ซึ่งไม่ดีเลยเดี๋ยวมิวจะเปลี่ยนค่ะแล้วด้วยความไวค่ะมาเลยแล้วกันกราเวลนี่ฟืบด้วยความไวใช้เวลาแรกแป๊บเดียวค่ะแล้วไปยัดลงกองไปตรงไปเลยตัวเองแค่นี้เขาก็จะทำงานได้ไวแล้วมิวว่าวิธีนี้ดีกว่าเยอะเยอะมากๆเลยค่ะจัดเลยดีกว่าแล้วมิวก็จะขุดออกอีกรอบหนึ่งค่ะเราจะเปลี่ยนใหม่ตอนแรกเป็นกราเวลธรรมดารู้สึกไม่เราจะไม่ใช้อย่างนี้มิวจะใช้เวอร์ชันเฮฟวี่ค่ะเวอร์ชันหนักทีนี้แทนที่เราจะร่อนเป็นกราเวลธรรมดาใช่ไหมเราจะร่อนเป็นแบบแพ็คเลยอ้าวระบบคอมพิวเตอร์เต็มค่ะออโต้เฮฟวี่ซีฟอันนี้เลยค่ะที่เราจะใช้งานอื้อหือไหนดูสินายใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปค่ะซีฟคือการร่อนคูณ9ไวกว่าเดิม9ค่ะนี่เลยกราเวลเอามาสิใส่ก่อนเลยเป็นบล็อกๆค่ะไม่ต้องมาแลกบ่อยด้วยมิวก็ใส่ไปแล้วก็ส่งมาเลยตัวเองอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ก็คือ9ค่ะยังไงมันก็เร็วกว่าการร่อน9บล็อกอยู่แล้วไอรอนระดับไอรอนโอ้โหเขาส่งไปอันแรกอะเขาต้องส่งอันแรกให้เต็มก่อนมิวจะไม่รอระหว่างที่เขาส่งนี่มิวใส่ให้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยรอเขาส่งทีหลังนะกด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 
พนักงานพนักงานเร่งรีบทำงานแล้วไปแล้วค่ะเห็นไหมโอ้โหดูทรัพยากรที่ได้หนึ่งรอบค่ะหนึ่งก้อน หนึ่งก้อนเท่านั้นโอ้โหอย่างนี้เลยค่ะมันต้องทีละแบบนี้เครื่องนี้นั้นหน่อยโอ้ยดูสิกว่าจะได้ น้อยจริงน้อยสุดๆค่ะแบบนี้ดีกว่าเยอะมาเลยตัวเองเวอร์ชันคอมแพคปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันเปลี่ยนตะแกรงเจ้าเอาตะแกรงมาเลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตะแกรงเจ้านี่ให้กลายเป็นระดับสูงระดับไดมอนด์ส่วนเจ้าเอาไประดับเหล็กก็พอละเอ้ยดีเลยค่ะคุ้มดีแป๊บเดียวได้มาเยอะคุ้มคุ้มวิธีนี้คุ้มกว่าเยอะมี EMC ก็ใช้ EMC สิเรียนเสร็จแล้ว EMC ระดับ5,000เองโอ้น้อยมากนี่ว่าน้อยค่ะออโต้เฮฟวีซีฟจัดมา16เครื่อง เอาล่ะความร่ำรวยจะมาเยือนเราแล้วค่ะทีนี้ก็เหลือแค่จัดพื้นที่ตรงนี้สำหรับเขาก็พอแล้วมิววางเอ็กเซสพอร์ตใหม่เป็น2ตัวค่ะอันหนึ่งปรับเป็นส่งข้าวอีกอันหนึ่งมิวปรับเป็นสีเขียวตรงนี้ค่ะส่งออกเพราะว่ามิวเห็นแล้วว่ามันเริ่มมีของเสียค่ะที่เป็นกากแร่ก็อยากจะเอาออกเราต้องวางแบบไหนกดชิปวางเนาะโอเคแล้วก็ข้อเลยปรับนั่นแหละตัวนี้จะเป็นตัวส่งเข้าโอเคแล้วก็ตัวนี้ดูดออกค่ะใช่ส่งไซยาไนด์ออกมาแล้วก็เติมพลังงานไปต้องปรับนิดนึงค่ะเพื่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเพราะว่าถ้ายิ่งมีกากของเสียในระบบเยอะเท่าที่มิวจำได้คือประสิทธิภาพเครื่องมันจะด้อยลงค่ะแล้วมิวก็ตัดสินใจรื้อค่ะกินพลังงานเยอะโดยไม่เกิดประโยชน์แล้วเราเพิ่งสังเกตว่าอ๋อเขาไม่ได้ร่อนกราเวลเขาร่อนสายแต่ก็คือช้าเกินไปค่ะช้าช้าแบบช้ามากๆมิวจะไม่โดนในเมื่อประสิทธิภาพไม่ค่อยมีมิวก็จะไม่ค่อยใช้ค่ะอันนี้ช้าจริงๆเก็บไปเลยเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ให้ดีขึ้นเนาะแต่ในระหว่างนี้มิวกำลังปลื้มตรงนี้มากค่ะโอ้ยมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมดีค่ะดีดีงามฟุดๆแล้วก็ตัดสายเลยดีกว่าเราจะไม่ดึงพลังงานแพสซีฟอะไปใช้กับพลังงานพวกนี้คือบอกเลยว่าเครื่องร่อนกับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทำงานแค่นี้ทั้งนั้นมีผู้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างค่ะตรงเนี้ยหนูนำพลังงานมาใส่เพิ่มค่ะเอ้ยไม่ใช่พลังงานแร่มาใส่เพิ่มใช่ไหมแล้วพอเขาเต็มเรื่อยๆค่ะโคฮีทมันสูงขึ้นอะคือเหมือนพลังงานเต็มก็สามารถดึงพลังงานมาใช้ได้อย่างดีค่ะตอนแรก4,000ตอนนี้ขึ้น7,000แล้วค่ะตอนแรกหนูก็งงว่าทำไมได้แค่4,000เนาะไปแล้วค่ะความร้อนไต่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ7,000ค่ะ7,900เต็มไหมเอ้ยเริ่มมาแล้วสิดีอะเราต้องนั่งคำนวณค่ะ1,200กับ7,900 1 2 3 4 5 6มันก็แทบจะ7,900มันก็แทบจะพอกันนะระดับเดียวกันเลยค่ะเอ้ยอย่างนี้ดีมีสิ่งนี้ค่ะ Logical Sorter เขาบอกว่าเป็นการ Filter Item ก็คือคัดแยกไอเทมได้ทีนี้มิวก็ไม่ชัวร์ว่ามันทำได้ด้วยวิธีไหนแต่คิดว่าน่าจะเป็นวิธีนี้ใส่ยังไงใส่แบบไหนใส่ตรงไหนนี่ปรับสี New Filter Material อันนี้ใช่ไหมใส่อะไรอะหน่วยไอเทมก็ใส่ไอเทมไม่ได้อะจะให้ฟิลเตอร์อะไรไอเทมสแต็ก default pin โอเค save ไอเทม brew ทำไมต้องเป็น brew ปรับแค่สีเหรอคะอ๋อน่าจะเป็นการปรับสีแค่นั้นอ่ะสีมาเจนต้าแล้วฟิลเตอร์แบบไหนเอ่ยออโต้นั่นคือสิ่งที่มิวไม่ชัวร์ค่ะมิวอยากจะลองฟิลเตอร์ดูเพราะว่าไม่เคยใช้เลยอะซอร์เตอร์เงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นออนมีฟิลแย่ๆในนี้เลยนะเขาฟิลที่นี่หรือเขาฟิลข้างบนเอ้ยมิวว่าฟิลตั้งแต่ตัวแรกหรือเปล่าคะไม่น่าจะฟิลตัวรับน่าจะฟิลตั้งแต่จุดเริ่มต้นค่ะเพราะฟิลตัวรับไม่น่านะโอ้โหโอ้โหแกวางไปปุ๊บโอ้ปรับสีได้ด้วยอะเป็นสีมาเจนต้าก็คือความงามอย่างนี้นั่นเองเตฟสีเหลืองน่าฟิลเตอร์ค่ะ
ส่งมาได้แล้วก็แล้วก็จะส่งเข้ากล่องใช่ไหมใช่เลยอ่ะสมมติฟินหมดสมมติฟินหมดก็จะไม่ส่งอะไรโอ้โอ้อย่างนี้ดีค่ะ คิดว่าหมิวจะเอาไปทำอะไรอย่างนั้น แน่นอนค่ะมีสิ่งที่หมิวจะทำก็คือตรงนี้ยังไงล่ะมันคือ EMC แบบง่ายๆค่ะด้วยการเอาไอเทมมาทิ้งคล้ายๆกับทิ้งในขยะนั่นแหละใส่ไปแล้วก็ตัวทานใช่ไหมอะไรก็ตามที่ EMC สูงๆค่ะอันนี้ของเราเท่าไหร่โอ้ไม่เยอะเท่าไหร่แฮะเราต้องการตัวที่ EMC สูงๆหมิวจำได้ว่ามันคือฐานค่ะฐานหน้าตาเคลือบทองแต่ไม่มีเอาเอมเมอรัลได้ไหมอะ16,000สกัดเป็นเอมเมอรัลอย่างนี้เหรอก็น่าจะได้นะจึ๊บนั่นเลยค่ะพกครบ16,000มาเมื่อไหร่ปุ๊บเขาก็จะกลายเป็นเอมเมอรัลก็คือเอาง่ายเป็นระบบการจัดฟินแบบมีประโยชน์โอ้มีอย่างหนึ่งค่ะที่ดีเลยก็คือตอนแรกมิวปรับตรงนี้ใช่ไหมเป็นซิงเกิลก็คือส่งทีละซิงเกิลค่ะแต่ถ้ามิวไม่ปรับอะไรเลยมันจะส่งทีละสแต็กเลยค่ะมีเท่าไหร่ส่งหมดโอ้แบบนี้ไวกว่าเนาะอย่างนี้เรียกว่าดีงามมากมากค่ะส่งไปทั้งหมดในทีเดียวส่งแป๊บเดียวเสร็จว้าวสังเกตค่ะรู้สึกใบไม้จะเปลี่ยนสีก็แปลว่าฤดูกาลเปลี่ยนแล้วค่ะตอนนี้เหมือนจะร้อนขึ้นใบไม้เปลี่ยนสีหมิวว่าตอนนี้เราอยู่ในซัมเมอร์แต่ใดๆก็ตามสิ่งที่หมิวกำลังมองหาคือสัตว์สักตัวก็ยังไม่มายังไม่มาเลยโอ้ว่าแต่เราดูฤดูกาลยังไงคะซีซั่นจำได้ว่ามันจะมีเข็มทิศซีซั่นอยู่ค่ะโอ้นี่ไงใช่ไหมใช่โอเคครับไม่ยากเท่าไหร่ค่ะแต่ปฏิทินโอ้ก็ง่ายมากๆใช้ชูการ์เคนชูการ์เคนที่เป็นกระดาษหมิวไม่อยู่ยิ้มหานี่เราปลูกชูการ์เคนต้นเดียวอะตรงนี้ได้มาใช้แค่นี้เองแล้วเนี่ยโอ้โหน่าเศร้าค่ะเฮ้ยแต่อย่างน้อยก็มีใช้นะแต่แบบต้นเดียวได้น้อยจังอะปฏิทินบอกคืนและวันพลิกไม่ได้อ๋อแต่บอกรูปอย่างนี้ค่ะก็เขาก็จะบอกนะเนี่ยว่าเป็นฤดูกาลอะไรเป็นรูปใบไม้ค่ะเดาว่าน่าจะบอกอยู่คราฟสิ่งหนึ่งมาค่ะอิมพอร์เตอร์เอาล่ะสายเคเบิลของเราอยู่ทางนี้ใช่ไหมเราก็เดินอันนี้จริงอยู่ต้องเดินจากนี้ค่ะอินเวนทอรี่นี้เราก็เดินด้วยสายเคเบิลตรงนี้ก็ได้เหมือนกันป่ะตรงมาเลยลูกเดินต่อเดินต่อเราก็ลากสายชิดขอบไปแล้วก็ส่งมาเอ้ยอีกแล้วเหรอโอ้ยแฟนทอมตอนแรกแฟนทอมจะตัวเล็กค่ะแต่พอผ่านไปสักพักแฟนทอมจะตัวใหญ่มากโอ้ยทำไมมันบินชวัดเฉวียนขนาดนั้นล่ะแฟนทอมโอ้โหโอ้โหอีกแล้วค่ะเอฟเฟคสโลโมชันดูดิเขาได้รับบัฟค่ะได้รับบัฟรีสิสแตนซ์ด้วยนะดาเมจที่เราทำเขาเลยน้อยลงค่ะเขาตายยากขึ้นเมื่อเขาโดนโจมตีโอ้โหดาเมจหนึ่งโอ้น้อยเกินเมื่อเราตีเขาเราจะติดสโลค่ะมันเขาออกแบบมาให้เราไม่ตีแฟนทอมแล้วเนี่ยแต่มันไม่หายตอนกลางวันไงช้ามากเลยถ้าหมดแบ็คลิสต์แบ็คลิสต์เดียวที่หมิวจะให้แบ็คลิสต์ก็คือฟินนั่นเองเอาล่ะห้ามส่งห้ามดูดฟินนะโอเคเรียบร้อยค่ะโอ้ทรัพยากรมาไวเนาะเพราะระบบออโต้แล้วชีวิตมันก็ดีดีค่ะครับครับสปีดอัปเกรดเดี๋ยวนะมิวจำได้ว่ามันจะต้องเป็นเวอร์ชันนี้ค่ะต้องเป็นเวอร์ชันสแต็กอัปเกรดจะดีกว่าเดิมแต่สปีดอัปเกรดที่ได้มา 5,000 ใช่ไหมคะเรียนรู้สิจึ๊ดๆๆๆหยิบออกมา3ค่ะสเต็กอัปเกรดขาดชูการ์เคนขาดน้ำตาลหยิบมาสักหนึ่งกองง่ายอันนี้จริงน่าจะย้าย EMC มาอยู่ข้างกันเนาะจะได้ใช้งานง่ายค่ะมาละอัปเกรดใส่ไป1ตัวหายเป็นกองแค่นี้แหละค่ะที่หมิวต้องการ
มาแบบไวๆเป็นกองอย่างนี้ก็พอแล้วถ้าเราอยากจะได้มากกว่านี้ก็ต้องเพิ่มมากขึ้นค่ะโอ้โห EMC 20,000คงราคาแพงนั่นเนี่ยดูเริ่มรู้สึกพลังงานเราไม่ค่อยจะพอแล้วในเมื่อดิสมิวเต็มใช่ไหมคะนี่ไงล่ะดิส 16K เรียนรู้ เรียนรู้ค่ะแค่นี้เองแลกเรียนจุบๆเลย48ง้ออยู่ไอเทมได้มากมายมหาศาลของดีมากๆค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปเพิ่มอยู่ออกมาแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดโอ้กดชิปเพื่อถอดได้นี่เท่าไหร่29,000กับ30,000มันห่างกันอยู่แค่นิดเดียวเองเอาล่ะเรียนรู้ค่ะเรียนรู้เรียนรู้โอ้โห 16K ถ้ามากกว่านี้ล่ะต้องมี Advanced Processor ค่ะที่ทำจากไดมอนด์ Advanced มิวยังเหลืออยู่ไหมคะเฮ้ยเหลืออยู่โอเคดีงั้นก็เอามาจึ๊บจึ๊บจึ๊บเลยแล้วจะได้ทำระดับที่สูงกว่านี้ค่ะคราบได้ 64K ยอดเลยเอาไปเรียนรู้102,000จบข้อมูลดีโอ้102 EMC ค่ะชีวิตมิวคราฟแล้วแล้วมิวก็ใส่เข้าไปนี่โล่งระบบคอมพิวเตอร์ของเรานั้นโล่งเลยค่ะขอเช็คพลังงานก่อนพลังงานโอเคยังมีค่ะยังมีคนอาจจะสงสัยค่ะว่าตรงนี้คืออะไรอะไรคือท็อตแสงสีฟ้าอินดิคชั่นท็อตค่ะต้องบอกว่ามันคือท็อตที่จะป้องกันมอนค่ะไม่ให้เข้าสู่บริเวณนี้ก็คือในกรณีสมมุตินะมอนเกิดในเกาะเราค่ะแล้วเดินมาถ้าเป็นคีเปอร์มันบึ้มหายเลยซึ่งระบบตรงนี้ของเราเป็นระบบที่สำคัญมากค่ะอยู่ก็เลยคราฟท็อตนี้มาใช้ต้องบอกว่าเป็นท็อตที่ราคาแพงค่ะใช้ EMC 25,000แพงไหมแพงสุดๆเลยแต่หมิวคิดว่ามันเป็นอะไรที่จำเป็นค่ะโดยเฉพาะการปกป้องเครื่องจักรที่เป็นหัวใจหลักของบ้านเราระบบคอมพิวเตอร์ตรงนี้สำคัญแล้วก็ระบบตรงนี้หมิวก็คิดว่าสำคัญเช่นกันค่ะหมิวก็จะต้องมาปักไว้หน่อยเพื่อไม่ให้มอนเตอร์เข้ามาบริเวณนี้ได้ค่ะโอเคเป็นระบบการเซฟอันไหนสำคัญอันนั้นเซฟไว้ค่ะเอาล่ะนอนผ่านคืนนี้กันดีกว่าค่ะวันนี้เราได้หลายอย่างเยอะมากๆเลยใช่ไหมใช่แล้วต้องบอกว่าอิ่มหนำสำราญค่ะหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาตั้ง2วัน3วันในวันนี้ค่ะเรากลับมาเล่นแล้วเติมอยู่ออนไลน์ยังต้องมีอะไรที่อัปเดตมาอีกเยอะค่ะก็จะเป็นช่วงวุ่นๆในช่วงสิ้นเดือนค่ะเป็นประจำทุกเดือนมาหลายเดือนละยังไงก็เข้าไปเล่นกันได้ค่ะแล้วเดี๋ยวมิวก็ตั้งใจว่าอยากจะไปเล่นในเติมอยู่ออนไลน์ซะหน่อยเพราะว่าเราเปิดขยายพื้นที่โซนใหม่เนาะมันกว้างขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วมีหลายอย่างให้น่าทำโอเคพันนี้รายงานไปก่อนเจอกันใหม่พันนาบ๊ายบายค่ะ Minecraft Universe.io ไม่ใช่มั่วแล้ว Minecraft Sky Alchemy ค่ะรายงานไปก่อนบ๊ายบายค่ะ